มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกระยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรปรึกษาฟรีที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์คำถามต่อมาจากคลิปขายตรงจริงหรือหลอกดูยังไงนะครับเขาถามว่าคลิปดีมากเลยครับผมสงสัยอย่างตรงเดี๋ยวนี้เรามีอีคอมเมิร์ซ Shopee Lazada ยิงแอดตรงลูกค้าทันทีแล้วงี้บริษัทขายตรงต่างๆเขาจะต้องการแม่ขายไปทำไมครับโอเคคืออย่างที่บอกแหละเบิร์ดว่าหัวใจของขายตรงเนี่ยมันคือการเน้นที่คุณภาพสินค้าแล้วก็เน้นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นแบบการบอกต่อปากต่อปากใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อมั่นนะของคนที่เราใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยยกอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะเบิร์ดนะสมมติพี่บอกเบิร์ดว่าเฮ้ยเบิร์ดสมมติถ้าเบิร์ดเป็นคนที่อยากเที่ยวเหมือนกันพี่บอกเบิร์ดว่าเบิร์ดทริปนี้ที่ไปมาดีมากเบิร์ดคือคนนำทัวร์นะทั้งแบบน่ารักใจดีแก้ปัญหาดีดูแลเราดีมากถ่ายรูปให้เราสวยมากเลยเบิร์ดโอ้โหตั้งแต่พี่ไปมานะเนี่ยพี่ไปมา10ทัวร์20ทัวร์แล้วทัวร์นี้ดีที่สุดเลยเบิร์ดให้เห็นภาพให้เห็นภาพว่าอย่างเงี้ยเบิร์ดมีโอกาสถูกคอนวินส์มาใช้บริการกับทัวร์นี้ไหมคำถามเห็นภาพปะคืออย่างงี้พี่คิดว่าอย่างงี้ครับเบิร์ดโลกของการซื้อสินค้าช้อปปิ้งเนี่ยนะเบิร์ดนะมันมีช่องทางที่เราเข้าไปซื้อหลายช่องทางมากๆนะครับอีคอมเมิร์ซก็เป็นช่องทางหนึ่งเบิร์ดอันนี้บอกตัวเลขอย่างหนึ่งนะว่าที่เรารู้สึกว่าอีคอมเมิร์ซมันเยอะมากใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าประเทศไทยอ่ะคนไทยอ่ะซื้อของผ่านทางอีคอมเมิร์ซแค่ 10% เองนะอ๋อแต่ว่าอีก 90% เรายังซื้อจากช่องทางอื่นอ่ะเบิร์ดใช่ไหมครับหน้าร้านใช่ไหมหน้าร้านก็มีใช่ไหมฮะหน้าร้านก็มี ซึ่งหน้าร้านเป็นส่วนใหญ่อ่ะเบิร์ดหน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ไอ้ขายตรงอ่ะก็เป็นช่องทางหนึ่งอ่ะเบิร์ดไอ้ 10% นี่ข้อมูลจากไหนทำโอ้ข้อมูลก็จากบริษัทพวกนี้ครับจากบริษัทตอนนี้ก็จีนเยอะที่สุดในโลกจีนเนี่ยเยอะสุดในโลกคือ 20% เองนะจีนเยอะที่สุดในโลกก็แค่ 20% เองนะคือคนก็ยังซื้อจากออฟไลน์ 80% นะเบิร์ดคือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะคือบางทีเราอาจจะเป็นคนเมืองอะเราเป็นคนเมืองอะคนอยู่ในเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรวะคนเมืองอะเราคนกรุงเทพอะเราก็จะมีความที่จะ adopt ไปเทคโนโลยีได้เร็วกว่าคนต่างจังหวัดอยู่แล้วอะรู้ไหมครับแต่ถามว่าคนต่างจังหวัดอ่ะพี่ถามเบิร์ดว่าเบิร์ดคิดว่าถ้าพี่อ่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคิดตามพี่นะไม่ต่างจังหวัดธรรมดาอยู่ต่างอำเภอด้วยพี่ถามว่าเขาจะใช้แกร็บเดลิเวอรี่ได้ไหมเบิร์ดคิดว่าแกร็บทีมว่าฉันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เก็ตภาพปะคือเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในเมืองอ่ะทุกสิ่งผมบางคนยังบอกจะทำโฆษณาในวิทยุยังเวิร์กอยู่เลยทุกวันนี้ใช่เบิร์ดใช่คือต่างจังหวัดเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยไม่ได้ดีเท่าออฟไลน์นะออฟไลน์ดีกว่าเยอะนะแล้วอย่าลืมว่าประเทศไทยมี70เท่าไหร่วะ77จังหวัดป่าววะจำไม่ได้มี70กว่าจังหวัดอ่ะแต่เราเป็นคนกรุงเทพอ่ะมันก็เราอาจจะไม่ได้ represent ทั้งหมดช่องทางทั้งหมดของการทำธุรกิจอ่ะการซื้อของอ่ะนึกออกปะนะครับดังนั้นพี่คิดว่ามันก็เป็นแค่ช่องทางนึงอ่ะซึ่งคนทำธุรกิจจะรู้ดีว่าหลายๆคนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะหลายๆคนนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยไปบอกไปบ่นผู้บริหารเลยนะเบิร์ดมีจริงๆนะในพวก AGM ในออฟเดย์พวกเนี้ยว่าเนี่ย ทำไมบริษัทคุณล้าหลังจังเลยคู่อย่างนี้เลยนะมีนะบริษัทคุณล้าหลังจังเลยคนอื่นเนี่ยเขาซื้อของทางออนไลน์กันหมดทั้งประเทศแล้วทำไมคุณยังไม่ทำอะไรบ้างเลยไปว่าเขาด้วยอย่างนี้เลยนะมีนะเบิร์ดซึ่งแบบเนี่ยมันคือเราขาดความเข้าใจจริงๆอะว่าทั้งประเทศอ่ะช่องทางการขายส่วนใหญ่ออฟไลน์ 90% ไม่ใช่ออนไลน์จีนที่ว่ายักษ์ยักษ์เนี่ยแบบ adopt rate เร็วที่สุดในโลกเนี่ยก็ 20% ก็ไม่ใช่แบบ80เนี่ยออกไหมดังนั้นนี่ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าคือคนทำธุรกิจอ่ะเขาใช้ data driven นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเราใช้ emotional driven ใช้ความรู้สึกเราเป็นหลักนะซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องอ่ะคือสุดท้ายคนที่ใช้ data เขาก็รู้แหละว่าเขาควรทำอะไรอ่ะงั้นกลับมาที่ขายตรงเนี่ย อย่างที่เราดูกันไปบ้างแล้วเนี่ยอย่าง Amway เงี้ยยอดขายก็เป็นหมื่นล้านใช่ป่ะคือเขาก็ยังขายได้เป็นหลายหมื่นล้านอยู่หลายปีอ่ะเบอร์นี้หรอป่ะ
เออคือการเข้ามาของออนไลน์ก็มันทำให้ยอดขายเขาลดลงอ่ะเขาต้องเลิกขายเอาขายตรงไหมล่ะคำถามเขาไม่ต้องเลิกจริงไหมเออนึกออกมามันก็ช่องทางนึงอ่ะเบิร์ดเข้าใจปะมันแล้วแต่ว่าคนแต่ละคนจะมีเราซื้อของอ่ะเบิร์ดเราก็ไม่ได้ซื้อของออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลดถามตัวเองดูสิจริงอยู่ว่าอาหารเนี่ยมันมีฟู้ดเดลิเวอรี่แต่เราก็ไม่ได้กินฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกมื้อใช่หรือไม่อืมใช่ถูกต้องไหมเออก็ไม่ได้กินทุกมื้ออ่ะพี่ถามเลยว่าในหนึ่งวันละสามมื้อเออในหนึ่งวันอ่ะเรากินเดลิเวอรี่สักกี่มื้อมันก็จะมีบางมื้อที่เรารู้สึกว่าเราแบบเรามีธุระอะไรบางอย่างอ่ะที่เราไปไม่สะดวกไปอ่ะใช่ปะเราอัดคลิปอยู่เราทำงานอยู่เราเร่งอ่านงานอยู่อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามื้อไหนที่เราสึกว่าเอออยากกินกับเพื่อนอ่ะแค่นี้ก็จบละใช่ป่ะเพื่อนแบบเอ้ยมานัดไปเจอห้างตรงกลางเว้ยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออมันเป็นเรื่องของโซเชียลมันเป็นเรื่องของอิโมชันอลด้วยใช่ป่ะที่เราสึกว่าไปกินที่ร้านมันแบบถ่ายรูปอ่ะสวยอาหารร้อนๆรู้สึก อร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเหตุผลน่ะใช่มั้ยครับประมาณนั้นพี่คิดว่าก็มันก็เป็นคนละช่องทางกันเฉยๆครับอืมโอเค